สวัสดีครับน้องขออีกนิดนึงเป็นไงบ้างครับโอ้โหยก5เราออกมาเรามั่นใจในผลงานเลยครับเราคิดว่าเราชนะมั้ยวะก็มุมมองผมก็มุมมองผมชนะแต่ก็มันก็สูสีครับแล้วให้เครดิตกับมันแล้วก็มองว่าเราได้ลูกเดือนใช่มั้ยครับผมมันมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วกรรมการน่าจะให้เราใช่ไหมครับผมแต่ว่าสามยกดูอึดอัดเลยใช่ไหมอึดอัดครับสามยกอาวุธไหนของผู้ต่อสู้ที่สร้างความกดดันแข้งครับแข้งซ้ายแข้งขวาตัวยกสี่เราก็เล่งมาอาชีพ200,000ด้วยครับเกือบแซงแล้วน้องแข้งของเขานี่สร้างความอึดอัดใจให้เราเลยอึดอัดครับว่าเราเองก็พอตั้งหลักจับทางได้ครับก็เดินจับตีหัวได้ชุดใหญ่ๆครับเสียงเชียร์บรรยากาศต้องบอกว่าดีเหลือเกินวันนี้ครับจนมาถึงยกสุดท้ายครับตอนที่พี่เลี้ยงสั่งให้เดินครึ่งยกตอนนั้นเรารู้มีความคิดเห็นยังไงบ้างก็วัดดวงครับในใจเราตอนที่พี่เลี้ยงสั่งเต้นเรามั่นใจไหมก็มั่นใจระดับนึงครับก็มั่นใจมองว่าน่าจะทรงเดินทรงแต่ลูกแข็งแรงด้วยอะไรด้วยแล้วก็โชคเขาฝีมือข้างเคียงเป็นเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างธรรมดามวยทรงต่อยเขาว่าเป็นมวยสไตล์ฝีมือนะเราเป็นทรงเดินก็ต้องโชคแบบนี้อาชีพเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้200,000 200,000 กว่าบาทโอ้โหเกือบได้ครับได้เป็นตัวเลขก่อนนะวันนี้นะวันนี้ทำเต็มที่แล้วอยากฝากถึงใครบ้างก็ฝากขอโทษเชียร์สุรัตน์แล้วก็กองเชียร์แรงใจทุกคนนะครับวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับก็ไปหน้าขอแก้ตัวครับครับขอเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับ